โอ้ยดูหมอกดูหมอกดูหมอกอุ้ยไปไหนคะเนี่ยไปที่หอพักหอพักแล้วหนูไม่ไปเรียนหรอวันนี้เข้มจะบอกว่าอากาศเย็นมากเลยทุกคน14องศาโค้งหมายเลข3ทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไอโกออนเช่นเคยนะคะตอนนี้นะคะพิมอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิจ้าคลิปนี้นะคะพิมจะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองน่านนะคะก็เดี๋ยวรอดูกันนะคะว่าเมืองน่านมีอะไรน่าเที่ยวบ้างไปกันค่ะรัดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนนำเครื่องขึ้นและลงรวมทั้งขณะที่มีสัญญาณเตือนแจ้งรัดเข็มขัดถึงน่านแล้วนะคะทุกคนแล้วก็พอลงจากสนามบินเราก็มารับรถเดี๋ยวถ่ายให้ดูนี่อันนี้ก็เป็นรถที่เราเช่านะคะเป็น Toyota Yaris Ativ นะคะวันละ850อันนี้เช่าจากของ Runway หน้านะคะเดี๋ยวทิ้งคอนแทคไว้ที่ใต้คลิปก็ลองไปดูกันออกรถมาแล้วนะคะคลิปนี้พิมจะพาทุกคนไปที่หมู่บ้านสะปันบ่อเกลือก่อนที่จะไปที่อื่นโอเคก็เดี๋ยวไปดูเส้นทางกันหมู่บ้านสะปันห่างจากสนามบินประมาณ2ชั่วโมงนะ88กิโลเมตรโอเคไปสะปันกันค่ะขับมาสักพักหนึ่งก็จะเจอถนนหมายเลข1081นะคะก็จะเจอกับโค้งหมายเลข3เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงเป็นแบบไวรัลมากๆเลยทุกคนแบบมาถ่ายรูปนะคะถ้ามาน่านโอเคไปดูกันนี่นะคะก็คือโค้งหมายเลข3ทางจะไปบ่อเกลือนะคะอยู่เส้นถนน1081นะคะนี่ใครมาบ่อเกลือก็จะผ่านจุดนี้นะคะรถมากเลยเป็นแลนด์มาร์คเป็นแบบไวรัลในเน็ตมากเลยนะคะทุกก็จะมีแบบเพื่อนๆมาแวะถ่ายรูปกันเยอะอยู่นะนี่แม้ก็จะมีจุดจอดรถแล้วก็สามารถลงมาถ่ายรูปตรงนี้ได้เลยนะคะนี่โค้งหมายเลข3จ้าโอเคตอนนี้เรามาอีกจุดหนึ่งนะคะนั่นก็เรียกว่าบ่อเกลือสินเทาภูเขาขับจากจุดโค้งหมายเลข3เมื่อกี้มาสักพักอยู่นะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงมีอะไรเที่ยวบ้างมีอะไรขายบ้างโอเคไปค่ะนี่นะทุกคนมันก็จะเป็นซอยอย่างเงี้ยก็วันนี้วันอาทิตย์วันนี้คนเลยเยอะหน่อยนะคะก็เลยแบบมีรถเยอะเขาก็จะมีของขายเสื้อผงเสื้อผ้าของกินแล้วเราเดินไปนิดนึงจะเป็นบ่อเกลือสินเทานะอันนี้คือบ่อเกลือโบราณนะคะโอ้ไหนดูดิไหนดูดิโอ้ยมองเห็นไหมอ่ะซูมให้หน่อยคือมันเหมือนว่าแบบอยู่ตรงดินอันนี้เป็นเบื่อบ่อเกลือแบบโบราณเลยนะทุกคนคือเกลือที่นี่จะเป็นแบบเกลือภูเขานะคะขั้นตอนการทำเกลือสุดยอดเลยแล้วตรงนี้คือเหมือนอันนี้เป็นเตาด้วยใช่ไหมคะเป็นเตาฟืนนะคะนี่แล้วเขาก็เหมือนทำเกลือกันสดๆตรงนี้เลยโหตรงนี้ควันเดือดปุดๆเลยนะคะมันคือพร้อมขายก็คือเอามาชั่งกิโลขายนะคะเป็นเกลือแบบป่นๆเรียบร้อยแล้วว้าวลองชิมนิดนึงนะครับมันแบบเป็นเกลือป่นๆเลยนะเค็มเลิศนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์จากเกลือตรงนี้เลยนะคะเกลือแช่ตัวแช่เท้าถุงละ50ยาสีฟันก็มาจ้ะอันนี้ก็ดอกเกลือนะคะทำกับข้าวได้นี่เขามีตลาดด้วยนะคะขายของไอ้นี่มันเป็นสมุนไพรแก้อะไรนะคะคุณป้าคือมันกินได้ทั้งเปลือกนี่เลยเหรอคะอ๋ออ่ะแวะร้านกาแฟในบ่อเกลือสินเทาก่อนนะจ๊ะชื่อร้านกลุ่นไอเกลือนี่อันนี้ก็คือทางระหว่างบ่อเกลือไปหมู่บ้านสปันนะคะก็จะขึ้นเขาหน่อยๆเราจะผ่านอุทยานแห่งชาติขุนน่านด้วยนะจ๊ะนี่ทางขวานี่แล้วเราก็จะเลยไปอีกเป็นหมู่บ้านสะบันก็จะเป็นแบบทางประมาณนี้ไม่ได้ชันมากนะคะก็ขึ้นนิดหน่อย
ึงที่พักในหมู่บ้านสปันแล้วนะคะเราพักที่แอดมีสปันบ่อเกลือคือตอนจองอ่ะจะบอกว่าเต็มทุกที่บูมมากนะคะน่ามีที่นี่ว่างนะคะก็เลยเอาเป็นบ้านแบบดาดฟ้าข้างบนอันนี้คืนละ1,500นะคะเดี๋ยวพิมพ์พาไปดูข้างในดีกว่าว่าเป็นยังไงก็จะเป็นห้องประมาณนี้ติ้วแต่ตอนนี้วางของลกไปแล้วนะห้องก็ถือว่าไซส์กว้างนี่เขาก็มีเตียงแบบเตียงใหญ่แล้วก็มีที่วงทีวีให้ง่ายๆมีพัดลมห้องที่นี่ไม่มีแอร์อีกแล้วจ้าคือคิดว่าตอนกลางคืนน่าจะเย็นก็เลยไม่ต้องใช้แอร์ก็มีพัดลมให้นะคะตอนนี้ห้องน้ำห้องน้ำก็มีน้ำอุ่นนะจ๊ะอันนี้ชักโครกก็โอเคนะคะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกรอบนึงคือที่พักแบบเต็มเยอะมากเหมือนแบบช่วงนี้น่าจะไฮซีซั่นแล้วก็เลยเหมือนแบบว่ามาพักกันเยอะนะคะก็ประมาณนี้กับที่พักของเรานะคะแอดมีสปันราคาแบบนี้คือละ1,500นะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนเย็นเดี๋ยวเราคงหาอะไรกินแถวนี้คืนนี้เราจะนอนที่สปันเนาะคืนชีพแล้วค่ะตอนนี้เวลาประมาณ 4-5 โมงเย็น 5 โมงเย็นนะคะจะบอกว่าอากาศเย็นเลยพอเริ่มแดดหมดอะโอ้โหเย็นเลยอะโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดชมวิวตรงในหมู่บ้านสปันกันแล้วก็เดี๋ยวหาอะไรกินกันนะคะไปค่ะฮัลโหลทุกคนตอนนี้ขับรถขึ้นมาบนเขาเรียกว่าทางมาบ้านหยุดเวลาคาเฟ่นะคะคือมันจะมีจุดแบบไฮไลท์ทุกคนมันเป็นภูเขาแบบชั้นๆๆๆอย่างนี้นะแล้วข้างบนนี้อากาศเย็นเลยแหละเดี๋ยวเราเดินเดี๋ยวเราจอดแถวๆเนี้ยเราไม่ได้ขึ้นไปเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราเดินไปดูภูเขาตรงนู้นกันสวยอยู่นะคะทุกคนก็คือเมื่อกี้เราขึ้นไปจอดข้างบนนู่นแล้วก็เดินลงมาเรื่อยๆข้างบนนู้นก็จะมีไอ้นู่นนะคะเห็นมั้ยเป็นคาเฟ่หยุดเวลานะคะเป็นชื่อร้านหยุดเวลาแล้วเมื่อกี้ถามพี่เขาก็คือมันมาทางขึ้นไปทางนี้ก็คือจะมีจุดชมวิวตรงวัดสปันด้วยแต่เราไม่ได้ไปนอกเราอยากมาดูวิวตรงนี้มากกว่าทุกคนดูภูเขาจ้าลดมากสวยมากโอ้ยสวยมากเลยทุกคนนี่อันนี้เขาเป็นที่พักนะคะพักได้เป็นบ้านหลังเลยแล้วข้างหลังแบบภูเขาจ้าคือ 4-5 โมงก็คือแบบฟ้าเริ่มแบบมืดๆแล้วหน้าหนาวมีความมึนหัวก็เลยมาแวะกินข้าวนะคะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็จะกลับไปนอนแล้วโอเคเดี๋ยวไงเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันนะฮะที่หมู่บ้านสปันนะจ๊ะตอนนี้นะคะตื่นแล้วจ้าความจริงตื่นแต่เช้ามืดแล้วตอนนี้เป็นเวลา 6:30 นนะคะจะบอกว่าอากาศเย็นมากเลยทุกคน14องศาที่พักเขาจะมีอาหารเช้าให้ตอนประมาณ 7:00 นเราก็มานั่งอืดรอกินข้าวเลยแล้วกันนี่นะคะก็เป็นบริเวณร้านอาหารหรือที่กินข้าวของที่พักเราเนาะนี่เขาติดลำธารเลยนะติดแม่น้ำอาหารเช้าเขาก็ทั่วไปนะคะมีแบบขนมปังปิ้งนู่นนี่นั่นให้นะก็แบบเนี่ยเขาก็จะใส่อันนี้ไว้ให้มีชากาแฟโอวัลตินทั่วไปแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเสิร์ฟแบบพวกอาหารเช้าให้เราด้วยนะคะน่าจะเป็นข้าวต้มหรืออะไรประมาณนี้ไข่ดงไข่ดาวเดี๋ยวดูกันอันนี้น้องกำลังปิ้งขนมปังอยู่ค่ะและอันนี้คือวิวเดี๋ยวจะซูมให้ทุกคนดูโอ้ยดูหมอกอุ้ยเย็นมากนี่ดูตรงนี้เดี๋ยวคือเหมือนหมอกมันขึ้นจากน้ำมาดูดิเห็นปะอุ้ยมีความอลังมากนะคะอันนี้คืออาหารเช้าของเรานะฮะที่เขาเสิร์ฟมีข้าวต้มหมูอันนี้ไข่ดาวไส้กรอกน่าจะให้แค่ชุดหนึ่งนี่แหละเลิศพร้อมกับบรรยากาศนี่หมอกยามเช้านะฮะโอ้โหThank you.
องของเปิ้ลนะครับเปิ้ลก็ต้องมาดูแลนะครับด้านป่าไม้ก็มีกรมของเปิ้ลนะครับมีเจ้ากระทรวงหลังจากที่กินข้าวเสร็จนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเดินเล่นอุ๊ยเดินเล่นในหมู่บ้านสปันตอนนี้แดดเริ่มออกค่ะหมอกก็เริ่มน้อยลงนี่ๆปั๊มน้ำมันนะคะของหมู่บ้านยังเป็นแบบหลอดนี้เลยอ่ะนี่คือสะพานกลางหมู่บ้านนะคะที่ข้ามแม่น้ำเมื่อเช้าเนาะแต่คือตอนเช้าอ่ะหมอกตรงนี้คือขาวเลยนะเขาบอกว่าตอนถ้าตรงไปทางเนี้ยก็จะมีถนนคนเดินตอนกลางคืนด้วยนะแต่เราไม่แน่ใจว่ามีเฉพาะวันไหนหรือเปล่านี่บรรยากาศหมู่บ้านสปอนตอนเช้าสวยนะอากาศเย็นในหมู่บ้านนะคะก็จะมีที่พักหลายที่เลยอย่างนี้ก็แบบเป็นลานกลางเต็นท์นะคะนี่คือถนนหมู่บ้านแล้วก็น้ำตกสปันเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวขวาไปทางนี้อีกประมาณ350เมตรแล้วเดินเล่นแล้วกันแต่เมื่อกี้คุณป้าร้านขายของเขาบอกว่าถ้าเดินเข้าไปชั้นแรกอ่ะไม่ไกลแต่ถ้าจะเดินไปชั้น2ชั้น3อ่ะก็ไกลหน่อยเป็นกิโลสวัสดีค่ะไปไหนกันคะไปโรงเรียนอันนี้คือบ้านพักนักเรียนโรงเรียนบ้านสปันนะคะถึงว่าทำไมน้องๆเขาเดินออกมาจากตรงนี้เดินไปโรงเรียนถึงปากทางเข้าน้ำตกสปันก็ยังไม่ถึงน้ำตกนะจ๊ะต้องเดินไปอีกนิดนึงถ้าใครขับรถมาก็มาจอดตรงลานตรงนี้ได้แล้วก็เดินเข้าไปนิดนึงก็เป็นทางเดินขึ้นไปแบบนี้ฮัลโหลขึ้นมาถึงชั้นหนึ่งแล้วนิดเดียวไม่ไกลเดี๋ยวถ่ายให้ดูข้างหลังเป็นน้ำตกแต่ทางเป็นบันไดต่อไปชั้น2ชั้น3น่าจะไกลคุณป้าบอกว่าเป็นกิโลเลยกว่าจะถึงก็สังขารเริ่มไม่ไหวเดี๋ยวถ่ายชั้น1ให้เพื่อนๆดูละกันนะคะอันนี้คือน้ำตกชั้น1ของน้ำตกสปันนะคะแต่อยู่มุมสูงก็เลยเห็นประมาณนี้ก็สวยอยู่อันนี้ถ้าเพื่อนๆจะไปเดินต่อไปชั้นสูงๆขึ้นไปก็เดินตามทางนี้ไปนะคะแต่เกาไม่ไหวแล้วเกาเหนื่อยก็ถ่ายชั้นแล็บไอ้แค่นี้ละกันนะเดินกลับไปข้างล่างก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายหน่อยเร็วไปไหนคะเนี่ยไปที่หอพักค่ะหอพักแล้วหนูไม่ไปเรียนหรอวันนี้ไม่ค่ะวันนี้หยุดใช่ไหมวันนี้ไปพัฒนาที่โรงเรียนค่ะไปพัฒนาที่โรงเรียนนี่ชื่ออะไรบ้างคะเนี่ยคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรแจมค่ะแจมแล้วคนนี้ล่ะคะชื่อปิดค่ะปิดค่ะบ๊ายบายอีกทีเนาะบ๊ายบายก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปสปันบ่อเกลือนะคะเป็นอำเภอที่สวยมากเลยนะแล้วก็อยู่ห่างจากตัวเมืองน่านประมาณสัก 80-90 กิโลเท่านั้นเองขับรถประมาณ2ชั่วโมงบรรยากาศคือดีคือภูเขาแบบภูเขาสูงภูเขาสวยแล้วหมอกเยอะอากาศเย็นก็ยังไงเดี๋ยวเราติดตามคลิปต่อไปนะคะพิมจะพาทุกคนไปที่ดอยสกาดอำเภอปั้วคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันโอเคบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า